อุ้ยหนูใช้ไม่ได้เป็นแสบอะใช้แล้วแบบหน้ามันแดงมันเหอะมันแสบมันแบบแห้งมากเป็นขุยไม่เอาหนูโยนทิ้งกลัวไม่ใช้ไม่ใช้ดีจะบอกให้นะคะว่าคุณพลาดของดีแล้วล่ะค่ะคุณอาจจะไม่ได้แพ้เบนแสกจริงๆก็ได้นะเออสิ่งที่ดีมาจะพบบ่อยที่สุดเลยนะคะเวลาคุยกับคนไข้ในห้องตรวจค่ะเราคุยกันถึงเรื่องเบนแสกปั๊บเนี่ยคนไข้นะคะมักจะเข้าใจผิดค่ะว่าอาการนะคะที่เกิดจากผลข้างเคียงของยา side effect ค่ะของ benzoyl peroxide เนี่ยมันคือ drug allergy การแพ้ยาเออแล้วเราจะแยกกันยังไงล่ะคะซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเข้าใจผิดว่าเขาใช้ไปแล้วนะคะมันเป็นแค่ผลข้างเคียงของยาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันกลัวไม่กล้าใช้แล้วค่ะคิดว่ามันแพ้ก็เลยเลิกใช้ไปยาเจ้าเบนแสกเนี่ยมันเป็นยาที่ดีมากๆเลยค่ะที่ใช้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบได้ด้วยนะคะเออดังนั้นแล้วค่ะเราควรที่จะมาทำความรู้จักกับ2คำนี้ค่ะว่า drug allergy กับ side effect มันต่างกันยังไงก่อนที่จะมาเช็คลิสต์กันเนี่ยดีมต้องมาสอนคำศัพท์2คำนี้ก่อนนะคะให้ทุกคนได้รู้จักค่ะเป็นคำศัพท์ทางเภสัชศาสตร์นะคะก็คือ side effect ค่ะเราชอบพูดกันบ่อยๆแต่เราไม่เข้าใจความหมายถูกไหม side effect ก็คือผลข้างเคียงจากยาค่ะก็คือการออกฤทธิ์ของยานะคะแต่ว่าการออกฤทธิ์นั้นนะคะมันไม่ให้ผลในเรื่องของการรักษาค่ะเออเรียกง่ายๆนะคะเอาแบบให้มันเป็นภาษามนุษย์มากกว่านี้นะคะก็คือเราคุยกันถึงเรื่องเบนแซกใช่ไหมคะอาการข้างเคียงของยาเนี่ยก็คืออะไรบ้างก็คืออย่างเช่นรู้สึกแสบๆร้อนๆนะคะมีอาการแดงค่ะแล้วก็มีอาการแห้งผิวแห้งนะคะอาจจะมีขุยได้ด้วยนะคะแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า side effect นะคะก็คือเป็นผลข้างเคียงของยาค่ะอาการเหล่านี้ไม่ได้ทำให้สิวหายถูกไหมเออมันไม่ได้ให้ผลการรักษาแต่ว่ามันเป็นอาการแสดงที่ยากระตุ้นให้มันเกิดถูกไหมคะเอออันเนี้ยมันเป็น side effect ซึ่งในเอกสารกำกับยานะคะริมก็เอามาอ่านแล้วเรียบร้อยนะเออนะคะซึ่งเขาก็ระบุไว้ด้วยค่ะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลสำหรับผู้ป่วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากลองอ่านโทรอีกรอบนึงก็ได้นะคะเขาได้ระบุไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่ใช้เจ้าเบนแซกเนี่ยแล้วเราเกิดอาการกลุ่มอาการพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสบนะคะแดงนะคะผิวแห้งอาจจะมีลอกเป็นขุยนะคะถ้าเจอแบบน้อยๆค่ะในบริเวณที่ทาเนี่ยก็ถือว่านะคะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งทาไปใน 2-3 วันเนี่ย 2-3 วันแรกค่ะก็จะเจอมากที่สุดแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อร่างกายเราค่ะมันปรับได้กับตัวยาเนี่ยก็อาการพวกนี้ก็จะลดลงค่ะหรือว่าอาการเหล่านี้มันจะหายไปได้เองค่ะเมื่อเราหยุดใช้ยาหยุดใช้ยานะคะหรือว่าถ้าไม่ได้หยุดใช้ยาแต่ว่าเราทำการไทเทรตเหมือนคลิปที่แล้วนะคะที่ดีมได้เล่าให้ฟังเรื่องของการไทเทรตยาการใช้วิธีใช้เจ้าเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์นะคะอย่างถูกต้องเนี่ยถ้าใครฟังไปแล้วนะคะเราไทเทรตยาแล้วเนี่ยแล้วมันอาการพวกนี้มันหายไปนะคะมันได้โดสยาที่เหมาะสมสำหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยค่ะก็แปลว่าอาการที่เราเกิดขึ้นนั้นมันคือ side effect ค่ะไม่ใช่อาการแพ้ยาถ้าเกิดว่าสิ่งที่ริมพูดมาทั้งหมดนี้นะคะคืออาการของคุณเนี่ยเช็คลิสต์แล้วใช่เลยเนี่ยแปลว่ามันคือ side effect ค่ะให้ลองใช้ต่อนะคะลองไตรเตรตยาดูค่ะถ้าเกิดว่าไตรเตรตยาแล้วกลุ่มอาการพวกนี้มันหายไปก็แปลว่ามันก็แค่ผลข้างเคียงนั่นแหละไม่ได้แปลว่าเราแพ้ยาจริงและทีนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น drug allergy ล่ะเราจะรู้ได้ยังไงถ้า drug allergy นะคะมันก็คือปฏิกิริยาการแพ้ยาค่ะอันนี้คือแพ้จริงค่ะมันจะต้องมีเรื่องของการโต้ตอบของระบบ immune system นะคะหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะโต้ตอบอย่างชัดเจนนะคะถ้าให้พูดง่ายๆเป็นภาษามนุษย์อะลองนึกถึงภาพของคนที่เขาแพ้กุ้งอะกินกุ้งไปแล้วก็แพ้นะคะนั่นแหละค่ะก็จะมีแบบปากบวมตาบวมนะคะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะถ้าอาการหนักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบหายใจติดขัดนะคะเพราะว่าทางเดินหายใจมันบวมอะไรอย่างนี้ไปด้วยถูกไหมค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นอะคือตัวอย่างของการแพ้ยานะคะซึ่งอาการแพ้ยานะคะของเจ้าเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ที่เขาจดบันทึกเอาไว้นะคะก็จะมีอย่างเช่นเป็น contact dermatitis ค่ะก็คือภูมิแพ้ผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสนะคะเป็นผื่นสัมผัสขึ้นมาค่ะจะได้หรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีปฏิกิริยาแบบว่าบวมนะคะแดงผิวไหม้นะคะแบบรุนแรงค่ะรวมไปถึง anaphylaxis นะคะก็คือการแพ้ยาอย่างรุนแรงที่เหมือนคนแพ้กุ้งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันอุ้ยฟังแบบนี้แล้วกลัวจังเลยค่ะไม่กล้าใช้นะคะ
มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดกับเราค่ะอันนี้นะคะเราต้องทำความเข้าใจค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเจ้ายาเบนโซอีลเปอร์ออกไซด์อย่างเดียวนะคะแต่มันคือ mindset ของการที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของการแพ้ยาค่ะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะแพ้สารอะไรบ้างในชีวิตนี้นะคะเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสสารชนิดนั้นค่ะนี่แหละค่ะคือหลักการของการใช้ยาในทางเภสัชนะคะเราก็ไม่รู้ได้หรอกค่ะหมอดีก็ดูโง่เฮงเราไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็นสักแพ้หรือเปล่านะคะไม่รู้ค่ะเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนไข้คนนั้นนะคะสัมผัสยาแล้วสัมผัสสารตัวนั้นแล้วนะคะและถ้ามันเกิดอาการดรักอัลเลอร์จีแพ้ยาตามที่บอกเนี่ยก็แปลว่าเขาแพ้นะคะแบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีอาการแพ้ยานะคะถ้าแพ้ยาแบบดรักอัลเลอร์จีเลยเนี่ยค่ะก็ต้องหยุดใช้สถานเดียวเลยค่ะต้องหยุดเลยนะคะใช้ไม่ได้แต่ซึ่งพบน้อยมากๆค่ะในชีวิตจริงของดรีมเนี่ยจะพบนะคะแบบแทบจะ 100% เลยนะคะที่มันเป็นเรื่องของ side effect มากกว่า drug allergy ค่ะคือคนไข้เจอผลข้างเคียงของยาแต่ไม่ได้แพ้ยาจริงเพราะฉะนั้นก็ใช้ต่อไปได้ค่ะ